ร้ายแต่ไม่ช่วยเรตติ้งแค้นไม่กระเตื้อง2ตอนล่าสุดได้ไปที่ออกอากาศให้ชมกันมา6ตอนแล้วสำหรับละครเรื่องแค้นของผู้จัดแอนทองประสมที่ได้นักแสดงชั้นนำล้นจอร่วมแสดงนำทีมโดยแต้วณัฐพรนายณภัทรและการพลิกบทบาทมาเล่นบทร้ายครั้งแรกของแอปทักษอรเรียกว่าหน้าหนังของแค้นนั้นน่าจะปังทะลุจอได้ไม่ยากโดยเฉพาะ EP ล่าสุดที่มีคนโฟกัสที่การกรีดของแอปทักษอรแต่เรตติ้ง2ตอนที่ผ่านมาเรตติ้งกลับไม่กระเทื่องเท่าที่ควรโดยทำไปได้ที่ 2.7 และ 2.5 งานนี้แฟนๆแค้นต้องเอาใจช่วยให้เรตติ้งเร่งสปีดขึ้นได้มากกว่านี้ใน EP ต่อไป